ครับอันนี้เป็นนะครับตรงจุดนี้ครับถ่ายซูมมานี่อันนี้เป็นหลอดไฟโชว์นะครับอารามเมื่อเกิดขึ้นที่อาคารที่1อาคารที่2อาคารที่3อาคารที่4นะครับเราเริ่มอารามเกิดขึ้นที่อาคารที่1ก่อนตรงนี้นะครับดูหลอดไฟมันจะติดนะครับอาคารที่1นะครับกดออนอาคารที่1อารามหลอดไฟติดนะครับเราทําการรีเซ็ตปุ่มเหลือปุ่มสีเหลืองนะครับตรงนี้1ทีนะครับบัสเซอร์ก็จะดับลงนะครับบัสเซอร์ก็จะเงียบไปแต่ว่าหลอดไฟยังอยู่เราไม่สามารถรีเซ็ตได้นะครับเพราะว่ามันยังเกิดเหตุเพลิงไหม้อยู่จนกว่าแก้ไขเหตุเพลิงไหม้เสร็จปุ๊บก็ถึงจะทําการรีเซ็ตได้ต่อไปนะครับเป็นอาคารที่2นะครับอาคารที่2รีเซ็ตครับแล้วก็ดับไปรีเซ็ตครับต่อไปอาคารที่3นะครับอาคารที่3นะครับรีเซ็ตเสียงครับแล้วก็ไม่สามารถรีเซ็ตอะลาร์มได้จนกว่าเหตุการณ์จะหายไปเมื่อเหตุการณ์เพลิงไหม้แก้ไขแล้วนะครับอาคารที่3หายไปนะครับเราจะถึงทําการรีเซ็ตตัวนี้ได้นะครับต่อไปอาคารที่4นะครับเกิดขึ้นนะครับอาคารที่4ก็จะเกิดเพลิงไหม้อย่างนี้นะครับรีเซ็ตเสียงได้แต่เหตุการณ์ยังเกิดขึ้นอยู่นะครับไม่สามารถรีเซ็ตอะลาร์มได้จนกว่าอาคารที่3อาคารที่4เท่าทีอาคารที่4ถึงจะแก้ปัญหาได้นะครับสมมุติว่าแก้ปัญหาเพลิงไหม้แล้วดูในนั้นปุ๊บตรงนี้ดับไปเราถึงจะทําการรีเซ็ตได้ต่อไปโรงงานนะครับโรงงานจะไม่มีหลอดไฟอยู่ในนี้นะครับต่อไปโรงงานนะครับโรงงานเกิดขึ้นนะครับก็จะมีไฟกระพริบนะครับรีเซ็ตได้นะครับจนกว่าโรงงานจะแก้ไขปัญหาเสร็จสุดจะทำการรีเซ็ตได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างถ้าเกิดอารามหมดทุกอาคารเลยนะครับอาคาร1อารามอาคาร2อารามนะครับอาคาร3อารามอาคาร4อารามอย่างนี้นะครับ4อารามเลยเราคุณดับเสียงได้แต่เหตุเครื่องไหม้ทั้ง4อาคารเนี่ยยังอยู่ไม่สามารถรีเซ็ตได้จนกว่าเราจะทําการถึงแม้เราดับตัวนึงนะครับไฟก็ยังอยู่นะครับจนกว่าเราจะดับทั้งหมดนะครับก็ยังรีเซ็ตไม่ได้นะครับจนกว่าเราจะดับทั้งหมดถึงจะรีเซ็ตได้นะครับรีเซ็ตได้ละโอเคครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ